สุทธิชัยไลฟ์ครับเรื่องของอีคอมเมิร์ซและก็อนาคตของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในประเทศไทยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเราต้องติดตามทุกแง่มุมแล้วก็ฟังจากผู้เชี่ยวชาญรอบด้านเพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงทุกวันและทุกความเปลี่ยนแปลงนั้นล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อคนไทยเราด้านธุรกิจด้านการวางแผนด้านการลงทุนและที่สำคัญคือชีวิตส่วนตัวก็กำลังจะโดนกระทบอย่างรุนแรงนะครับวันนี้ผมเชิญผู้เชี่ยวชาญที่ติดตามเรื่องอีคอมเมิร์ซเรื่องดิจิทัลอีโคโนมีเศรษฐกิจดิจิทัลคุณปฐมอินทรโรดมครับท่านเป็นกรรมการของหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับทางด้านดิจิทัลอีโคโนมีและอีคอมเมิร์ซโดยตรงเลยครับสวัสดีครับคุณปฐมครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับผมเห็นคุณปฐมแสดงความคิดเห็นในหลายเวทีเกี่ยวกับเรื่องอีคอมเมิร์ซของไทยว่าเราจะแข่งขันกับใครต่อใครได้อย่างไรอนาคตอีคอมเมิร์ซนี่ถ้าเรายังเล็กอยู่และเรายังเป็นเพียงผู้บริโภคยักษ์ใหญ่จากประเทศอื่นๆเช่นประเทศจีนเนี่ยก็จะเข้ามาต้องเรียกว่ามายึดหัวหาดของเราเลยแล้วคนจะต้องปรับตัวอะไรอย่างไรและผมเชื่อว่าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็เป็นห่วงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันคุณปฐมในฐานะที่เป็นกรรมการด้านนี้มองเรื่องอีคอมเมิร์ซของไทยในภาวะของความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรามองปีหน้าละปี2020เนี่ยอีคอมเมิร์ซไทยน่าจะไปจุดไหนครับคุณปฐม landscape ของอีคอมเมิร์ซเมืองไทยเนี่ยมันไม่เหมือนชาวโลกครับคุณสุทธิชัยเราเราต่างจากเขาอยู่พอสมควรจะต้องยอมรับว่าจะเป็นอเมริกาเองหรือจีนเองเนี่ยนะครับเขาใช้แพลตฟอร์มหลักนะครับซึ่งเรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็น eBay Amazon นะครับถ้าเป็นจีนก็เป็นถาวเป่านะครับเป็นอาลีบาบาและเป็นอะไรก็ไม่ไรมากมายเยอะแยะมากไปครับแต่เมืองไทยเราเนี่ยกลายเป็นว่าอีคอมเมิร์ซหลักของไทยเนี่ยนะครับเกือบครึ่ง 1.4-40 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปผูกอยู่กับโซเชียลคอมเมิร์ซครับโซเชียลคอมเมิร์ซคือเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับใช้ Instagram นะครับโพสต์รูปโพสต์สินค้าขายผ่าน Instagram นะครับผ่าน Facebook ว่างั้นเถอะนะครับขณะที่ e-marketplace ที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่าง Lazada นะครับอย่าง Shopee เนี่ยมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 27% เท่านั้นเองครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าอีคอมเมิร์ซของเราเนี่ยเป็นรายย่อยรายย่อยนะครับเป็นพ่อค้าแม่ขายซึ่งพ่อค้าแม่ขายเหล่านี้เนี่ยผูกตัวเองอยู่กับแพลตฟอร์มของต่างชาติเป็นหลักครับคุณสุทธิชัยใช่เราเพิ่งพาโซเชียลแพลตฟอร์มของ Facebook นะครับแพลตฟอร์มของInstagram ก็ว่าไปตอนนี้ Alibaba มาลงทุนใน Lazada นะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ขายจำนวนหนึ่งไปค้าขายอยู่กับทาง Lazada ซึ่งอันนี้เราเห็นอยู่แต่อย่างนึงที่เราอาจจะยังไม่ได้สังเกตเนี่ยนะครับคุณสุทธิชัยถ้าวันนี้เราลองเข้าไปเว็บอย่าง Lazada หรือ Shopee ดูเนี่ยครับเอาวันนี้เวลานี้นะ EET ยังไม่มานะครับนะครับเราจะพบว่าสินค้าในนั้นเนี่ย 70 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหรืออาจจะมีการ เป็นสินค้าดีใช่ๆตรงนี้แหละที่จะเรียกว่าน่ากลัวก็ได้จะเรียกว่ามันข้ามชาติมันไม่มีพรมแดนแล้วก็ได้ครับนี่คือรูปแบบการค้าแบบ cross border ครับซึ่ง cross border แบบนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่Lazada Alibaba หรือ Shopee ครับครับเจดีเซ็นทรัลก็มีเหมือนกันนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมีเว็บไซต์ใหม่ๆนะครับที่เป็นเว็บไซต์ด้านหน้าตาเป็นเหมือนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเป็นภาษาไทยสินค้ารายการทุกอย่างเป็นภาษาไทยนะครับครับมีรีวิวด้วยนะครับรับเงินเป็นเงินบาทแต่เจ้าของสินค้ามาจากจีนเป็นสินค้าของประเทศจีนและตรงนี้ก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายทุกวันนี้น่าจะนับเป็นหลายสิบหลักนะครับครับหรือว่าแจ็คมาตรงนี้คือสิ่งที่น่ากังวลแต่เราเป็นห่วงเรื่องนี้แล้วผมก็เคยบอกแจ็คมาตอนนี้สัมภาษณ์เขาว่านี่นะคนไทยห่วงมากเลยนะว่าอยู่เข้ามากลืนก็หมดเลยอยู่ใหญ่ขนาดนี้แจ็คมาบอกว่าอ้าวก็เราก็เปิดตลาดให้ก็สินค้าไทยก็มาขายในตลาดจีนสิเราอยากจะช่วยนะอยากช่วยประเทศเล็กๆเนี่ยนะเราเป็นแพลตฟอร์มให้ฉะนั้นอยู่ที่ไทยแล้วล่ะว่าจะสามารถให้แพลตฟอร์มเราให้เข้าไปในตลาดอันใหญ่โตของจีนได้ยังไงไอ้ตรงนี้เขาพูดถูกหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจีนเนี่ยเขานำเราไปไกลครับคุณสุทธิชัยครับแล้วจีนเนี่ยเรามองอย่างนี้ดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังตื่นเต้นกับ EC ครับครับเหตุส่งเสริมการค้าอีคอมเมิร์ซแข่งแรกของไทยใช้คำนี้นะครับโอเคนะครับครับวันนี้เรากำลังจะมีหนึ่งแห่งถามว่าจีนเนี่ยมีกี่แห่งครับจีนเนี่ยนะครับย้อนไปสักปี2009เนี่ยเขามี100แห่งครับ100แห่ง100แห่งครับเอาปีล่าสุดบังเอิญข้อมูลที่ผมมีนี่มีแค่ปี2018ปี2019ยังไม่มีคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นมาพอสมควรปี2018เนี่ยมี 2,122 แห่งโอ้โหจาก100นึงครึ่งก็ดูมา 2,000 กว่าใช่ครับ 2,000 กว่าแห่งเนี่ยทุกแห่งจะมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองอืมครับ
นะครับมีดิจิตอลอีโคซิสเต็มของตัวเองซึ่งปัญหาใหญ่ที่ผมอยากจะบอกก็คือทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะโอเคอาจจะเติบโตตามแจ็คหมาไปสร้างสินค้าไปสร้างไลเซอร์เจาะตลาดไปจีนนะครับแต่ผมถามกลับคันเดียวว่าแล้วเรามีดิจิตอลแพลตฟอร์มเป็นของเราเองหรือยังยังนะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็แปลว่าเรายืมจมูกคนอื่นเขาหายใจอยู่ดีครับอืมอืมนะครับเรื่องภาพง่ายๆครับวันนี้เราผลิตสินค้าอะไรขึ้นมาบางอย่างไปขายผ่านโมเดิร์นเทรดครับหรือใช่วันนี้ขึ้นดีขายดีมากขายจนโอ้โหยอดขายขนาดเนี่ยถามคำถามคำเดียวว่าเจ้าของโมเดิร์นเทรดเขาจะปล่อยให้เราขายดีต่อไปหรือเขาจะผลิตเซาท์แบงค์มาแข่งกับเราคำตอบรู้อยู่แล้วใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดก็ตามที่เรายังไม่มีดิจิตอลแพลตฟอร์มของตัวเองผมว่าโอกาสที่เราจะเสียเปรียบในอนาคตสูงมากๆสำหรับวันนี้วันนี้ถึงตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าหันไปมองรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับมีแพลตฟอร์มของไทยนะครับที่มีศักยภาพเยอะมันมีครับคุณสุทธิชัยครับครับผมขอยกตัวอย่างหนึ่งอันนะครับที่เป็นของคนไทยทำนะครับครับเป็นของคนไทยทำเป็นแนวคิดวิเริ่มไม่ได้ไปก๊อปปี้ไอเดียไทยมาด้วยผมยกตัวอย่างอย่างNaskedครับนะครับNaskedเนี่ยเป็นสมาร์ทดีไวซ์ติดอยู่ตามคอนโดติดอยู่ตามบ้านจัดสรรอยากสั่งซื้ออะไรกับสินค้าไปสแกนที่บาร์โค้ดใต้เครื่องครับตอนลุกขึ้นของส่งให้ที่บ้านแบบนี้นะครับรัฐบาลควรจะส่งเสริมเขาให้เขาเติบโตในต่างประเทศแล้วก็ขยายตัวต่อไปใช่ครับครับแต่ว่ามันไม่เกิดเพราะอะไรเพราะรัฐบาลไทยไม่เห็นความสำคัญหรือว่าเราไม่สามารถจะประสานระหว่างรัฐบาลเอกชนสตาร์ทอัพแล้วก็นักลงทุนต่างๆมันไม่มีศูนย์กลางที่ทำหน้าที่ตรงนี้ใช่ไหมที่มาวางยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อให้แข่งขันให้ได้ในระดับโลกผมขอบคุณนะคุณฤทธิ์ชัยพูดประเด็นนี้ตรงที่สุดแล้วล่ะนะครับครับเรามีงบสนับสนุนสตาร์ทอัพนะครับสนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์มแบบนี้เยอะไหมเยอะนะครับปีหนึ่งไม่ใช่น้อยเยอะครับแต่มันไม่มีทิศทางครับนะครับมันไปอยู่กับกระทรวงนี้บ้างนะครับอยู่กับกระทรวงนู้นบ้างนะครับอยู่กับหน่วยงานนี้บ้างอะไรแบบนี้แต่ว่ามันขาดการที่จะรวมพลังกันแล้วเราก็มาถามว่าทุกทีว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเรายังไม่มียูนิคอร์นครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือต้องยอมรับว่าการเติบโตของธุรกิจพวกนี้เนี่ยนะครับมันเราคุยกันเรื่องนี้บ่อยนะครับสนใจเรื่อง disruption disruptive business ใช่ครับจากกลับกลายเป็นว่าเรามีกฎหมายที่ยังตามไม่ทันอ่ะเยอะมากคือกฎหมายเคยสอบคือพูดง่ายๆกฎหมายยังไม่ถูกฉบับนะครับสนใจเท่าไหร่นะ 5,000 กว่าฉบับฮะ 5,000 กว่าฉบับใช่ครับซึ่งก็เข้าใจว่ารัฐบาลที่แล้วก็น่าจะแก้ไขไปได้จำนวนนึงแต่ยังเหลือเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าตรงนี้ยังแก้ไม่หมดเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าโอกาสที่เราจะสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับในทางธุรกิจที่จะไปต่อกรกับแพลตฟอร์มต่างชาติเนี่ยเราไม่ทันเขาแน่ๆยากมากทีนี้อนาคตมองไป2ปี3ปีถ้ายังไม่มีการแก้ไขปรับปรุงเนี่ยมันจะเป็นยังไงอีคอมเมิร์ซไทยจะเหลืออะไรทุกวันนี้นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่ง EEC ยังไม่ต้องมาทุกวันนี้เอาแค่คอสบอร์เดอร์ครับคอสบอร์เดอร์เนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่ากลับมาโฟกัสที่อีคอมเมิร์ซหลักของเมืองไทยที่ว่า 40% นะครับเป็นโซเชียลคอมเมิร์ซเนี่ยถามว่าโซเชียลคอมเมิร์ซทุกวันนี้เนี่ยนะครับพ่อค้าแม่ขายครับโซเชียลชาญด้านไหนต้องยอมรับอย่างนะครับเราจะเจอเด็กรุ่นใหม่ที่เก่งมากนะครับใช่ขายสินค้าเก่งมากอาจจะจบมาใหม่ๆเนี่ยนะครับไม่ง้อทำงานประจำนะมาขายของออนไลน์ครับทำยอดขายเดือนละหลักหมื่นหลักแสนได้สบายครับแต่จอนมองย้อนกลับมาว่าแล้วสินค้าที่เขาได้มาขายเนี่ยเป็นสินค้ามาจากไหนเราจะพบว่าสินค้าเกือบทั้งหมดได้มาจากจีนนั่นน่ะสิถูกไหมครับเอาจากจีนเข้ามาแล้วก็มาขายเลยครับเด็กพวกนี้นะครับต้องยอมรับความสามารถเขาในแง่ของการหาคอมมูนิตี้นะครับกลุ่มคนที่มีความชอบมีความสนใจในสินค้าคล้ายๆกันแล้วก็ขายได้แป๊บเดียวขายหมดแป๊บเดียวขายหมดครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่เจอถามว่าวันดีคือดีอย่างที่ผมบอกถ้าจีนก็เห็นโอกาสนี้เห็นอนาคตนี้เขาจะมาเองไหมเข้ามาแล้วนะครับมาแล้วไปตอบก่อนเลยใช่ถึงวันหนึ่งที่ EC มาแปลว่าอะไรเขาจะมีเขตปลอดอากรครับคุณติดใจใช่แต่ว่าสินค้าที่ขายดีเนี่ยเขาพยากรณ์ได้โดยอาศัยพฤติกรรมของเรานะครับพยากรณ์ได้ว่าสินค้าตัวนี้น่าจะขายดีเอามาสต็อกไว้ที่เขตปลอดอากรนะครับแล้วก็ส่งของถึงมือเราได้ภายใน3วันเขามีโลจิสติกส์ด้วยถูกต้องครับทุกวันนี้เนี่ยสินค้าฟองบอเดอร์แบบนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกสำหรับผู้บริโภคในจำนวนหนึ่งอาจจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจเพราะโอ้โหมันนาน7วัน10วันถึงส่งถึงใช่ไหมครับครับแต่มาคราวนี้มันไม่ต่างจากสินค้าของไทยเองแล้วนะครับ3วันเราส่งถึงบ้านใช่ถ้าอยู่ใกล้ๆนี่วันเดียวตรงนี้กลับมานะครับถามว่าราคาครับวันเดียวส่งถึงครับไม่ต่างอะไรจากสั่งซื้อของลาซาด้าทุกวันนี้เลยนะครับใช่ย้อนกลับมาในขณะเดียวกันเราจะเจอคนที่ผมเห็นแล้วเขาอยู่รอดได้ครับ
นะครับใช้วิธีไหนนะฮะผมจะเห็นสิ่งที่เขาทำนะครับหรือใช้หนึ่งเอาของเข้ามาตามจากจีนเนี่ยแหละนะครับจะเอามาเพิ่ม value added เช่นทำยังไงนะครับใส่นู่นใส่นี่เข้าไปนะครับอย่างน้อยจะเปลี่ยนแพ็กเกจแพ็กเกจที่ดูดีขึ้นนะครับแล้วแปะแบรนด์ของตัวเองลงไปแปะแบรนด์ที่อยู่รอดโดยที่แปะแบรนด์ลงไปผมเจออีกหนึ่งตัวอย่างสนใจน่าสนใจสั่งของจากจีนมานะครับซึ่งเขาหาของที่ถูกที่สุดแล้วเขาจะจะเจอว่าไอ้ที่ถูกที่สุดเนี่ยนะฮะมันจะใช้ได้ 70% อีก 30% มันเจ๊งเขาจ้างเจ้าหน้าที่มาแล้วจ้างเทคนิคเชียร์มาคัดของไอ้ 30% มันทิ้งไปเลยครับนะครับแล้วก็บวกราคาขึ้นไปใหม่แต่ยี่ห้อตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ของที่เขาขายเนี่ย100ชิ้นใช้ได้ดี100ชิ้นแน่นอนคัดแล้วอย่างนี้ต้องถือว่าเก่งนะอันนี้อยู่รอดเหมือนกันถือว่าเก่งนะเขามีการปรับปรุงตามใช่ครับเงื่อนไขครับครับนั่นต้องหามูลค่าเพิ่มให้ตัวเองแบบนี้แหละครับแต่นั่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวคุณปฐมมันเป็นความสามารถส่วนตัวซึ่งมันไม่สามารถที่จะใช้ได้กับทั้งประเทศมันต้องมีนโยบายภาพรวมไหมที่ว่าไม่เพียงแต่พึ่งพาความเก่งส่วนบุคคลซึ่งเก่งเอาตัวรอดผมคิดว่าสิ่งแรกที่ต้องปรับคุณหรือใครคือเรื่องไมล์เซ็ตใช่ครับใช่ครับผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเน้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใช้เรื่องอีคอมเมิร์ซมากไปแต่กลับไม่ได้มองมาที่ตัวตั้งต้นของมันก็คือตัวสินค้านะครับการพัฒนาสินค้าการสร้างแบรนด์ซึ่งตรงนี้อยู่ที่ mindset ของเราแหละนะครับต้องปรับตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าเขามีความคิดในเรื่องนี้หรือเปล่าและเรื่องสำคัญที่สุดอีกอันนึงครับคุณชัยคือเรื่องข้อมูลข้อมูลใช่ครับอาลีบาบาเนี่ยเราอาจจะยังรู้สึกว่าเขาเป็นตลาดซื้อขายสินค้านะครับแต่อาลีบาบาประกาศเองชัดเจนนะครับว่าตัวเองเป็นบริษัทข้อมูลและ AI ถูกต้องนะครับเขาเอาข้อมูลที่ได้จากลูกค้านะครับซึ่งทุกวันนี้คุณสุริชัยเราได้ข้อมูลจากลูกค้าเยอะจนนึกไม่ถึงนะครับเป็นข้อมูลทุกมุมวันนี้เนี่ยคำว่า IoT เนี่ยเริ่มจะเฉยไปแล้วนะครับเราเริ่มขยับไปพูดถึงเรื่อง IOB คือ Internet of จาก IoT Internet of Things นะครับมาตอนนี้ IOB คือ Internet of Behavior อ๋อพฤติกรรมความประพฤติพฤติกรรมนะจับได้เลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีอุปกรณ์จำนวนมากมายเป็นรูปตัวอย่างง่ายๆนะครับนะครับเรามีสมาร์ทริสแบนมีสมาร์ทวอทติดข้อมือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อมูลตรงนี้เราเปิดเผยสมมตินะครับถึงวันที่เราเปิดเผยข้อมูลแปลว่าเขาติดตามเราได้ตลอดเวลานะครับว่าวันนี้ชีพจรเราเต้นเป็นยังไงเดินได้กี่ก้าวใช่รู้ข้อมูลเบื้องต้นทันทีนะครับโอกาสที่จะขายอาหารเสริมขายวิตามินตามมาแล้วตอนนี้จีนใช้เต็มที่แล้วอย่างจีนเริ่มเห็นชัดเจนแล้วไหมจีนเนี่ยนะครับมันมีเรื่องตลกอันนึงแต่มันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับคุณสุริชัยเป็นเรื่องจริงนะครับมีบริษัทหนึ่งเนี่ยตอนใกล้สิ้นปีอย่างนี้แหละนะครับซื้อปิดแจกพนักงานซื้ออะไรนะปิดนะปิดเป็นเหมือนกับสมาร์ทแบงค์ที่ไว้ตรวจจับสุขภาพของเราใช่ว่าวันหนึ่งเดินกี่ก้าวเผาผ่านได้กี่แคลอรี่พนักงานดีใจกันใหญ่เลยซื้อจากพนักงานไปเลยใช่ไหมซื้อตัวแต่พนักงานฟิตเบ็ดเลยหรือว่าซื้อข้อมูลให้พนักงานใช้นะครับซึ่งพนักงานดีใจหลังจากนั้นผ่านมา4-5เดือนพนักงานเปลี่ยนความคิดเพราะว่าบริษัทออกนโยบายมาว่าถ้าคุณนั่งทำงานอย่างเดียวโดยที่ไม่ลุกเดินไปไหนไม่ออกกำลังกายปีนั้นจะงดจ่ายโบนัสโอ้เพราะรู้แล้วว่าใครเดินไม่เดินใครออกกำลังกายใครเคลื่อนไหวมากน้อยแค่ไหนโอ้โหอันตรายมากเพราะบริษัทเขามีข้อมูลนะครับว่าพนักงานแบบนี้นี่แหละนะครับที่นั่งทำงานแม้จะขยันนะครับแต่กลายเป็นทำให้บริษัทต้องเสียค่าประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นทุกปีโอ้โหเออแล้วรู้เป็นรายบุคคลเลยนะไม่ใช่แค่พนักงานโอ้โหIOB เนี่ยทุกวันนี้ถามว่าทำไมมันสำคัญเพราะว่าอุปกรณ์ที่มีการส่งข้อมูลเนี่ยนะครับครับเข้ามาอย่าง Cloud Server เนี่ยมันเยอะขึ้นรถยนต์ส่งแล้วทุกวันนี้รถยนต์ยังไม่ต้องเป็นรถไฟฟ้านะครับแต่รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมี eSIM ติดอยู่ในรถเพราะนั้นมันก็รู้อีกเหมือนกันว่าวันหนึ่งเดินทางไปไหนมาไหนกี่กิโลพฤติกรรมการขับเป็นยังไงครับนะครับอยู่ที่บ้านเนี่ยเรามีกูผมยกตัวอย่างไม่ได้โฆษณาแต่ให้เขานะฮะ Google Nest Hub เนี่ยนะครับอยู่บนหัวเตียงคอยตั้งปลุกนะครับคอยฟังเพลงมันเก็บข้อมูลหมดว่าเราชอบฟังเพลงแบบไหนยังไงตื่นกี่โมงในแต่ละวันเออใช่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะวันเก็บข้อมูลเหล่านี้เราไม่รู้หรอกว่ามันเก็บละเอียดขนาดนั้นโอ้โหละเอียดมากนะละเอียดและที่สำคัญในพวกนี้เนี่ยมันเอามาใช้ศึกษาพฤติกรรมเราหมดนะครับเพราะฉะนั้นนักการตลาดเนี่ยเขาพยากรณ์ได้เลยว่าเสื้อตัวนี้ผลิตออกมาเนี่ยมีใครเป็นทาร์เก็ต
จำนวนเท่าไหร่จะขายเท่าไหร่นะครับจะส่งมาสต็อกที่ EC เมืองไทยกี่ตัวดีโอ้เป๊ะเลยนะช่องชัดเจนขนาดนี้นะครับแล้วเราเองเนี่ยผมว่าเป็นอย่างง่ายๆนะคุณหรือชัยยังไม่ต้องเอาถึงอนาลิติกล้ำลึกนะครับพ่อค้าแม่ขายเราเนี่ยหัดใช้ Google Analyticsครับดูเรื่องของเทรนด์นะครับในประเทศมากน้อยแค่ไหนนะครับทุกวันนี้เรารู้ไหมว่าผู้บริโภคสนใจเรื่องอะไรอยู่นะครับเอาง่ายๆแค่นี้เนี่ยมันมีให้ใช้ฟรีอยู่ครับนะครับสามารถเข้าไปใช้ดูได้นะครับเพื่อศึกษาดูพฤติกรรมผู้บริโภคก็อันนี้เรื่องของข้อมูลเบื้องต้นที่เราควรจะต้องใช้มันให้เยอะกว่าเดิมสักหน่อยครับ IOB ในเมืองจีนทำได้เพราะกฎหมายเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเข้าอ่อนหรือว่าไม่มีเนี่ยแล้วประเทศอื่นใช้ได้ใช่ครับประเทศอื่นแต่จังไทยเรานี่ถ้าใช้นี่คิดว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรจากคนไทยผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่าผู้บริโภคคนไทยเนี่ยยอมแลกครับยอมความสะดวกสบายยอมครับคุณตุลิชัยทุกวันนี้ง่ายๆเนี่ยนะเวลามีแอปพลิเคชันใหม่ๆมาให้ใช้นะครับเรากด yes 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 โอเคโอเคโอเคถามว่าอ่านไหมว่าเพอร์มิชันที่เราให้บริษัทจะขอแอปพลิเคชันไปมีอะไรบ้างไม่อ่านส่วนใหญ่เราไม่อ่านไม่อ่านเราไม่อ่านจริงๆนะครับพอไม่อ่านปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็เสียสิทธิ์ใช้ทั้งนั้นเสียสิทธิ์นะครับเสียข้อมูลตรงส่วนไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้ใช้แอปหน้าสวยแอปหน้าหล่อนะครับแอปหน้าเนียนอะไรประมาณนี้แล้วใช้ฟรีด้วยแล้วข้อมูลที่ก็ได้ไปคืออะไรเรื่อง Face Recognition ใช่ได้ทุกวันนี้จีนก้าวหน้าเรื่องนี้ที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าเก็บข้อมูลหน้าไปจากคนไทยได้เนี่ยมหาศาลเลยนะครับใช่ใช่ถ้าเรามีอะไรให้เขานะครับถ้าเรามีเซอร์วิสที่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นผมคิดว่าผู้บริโภคยอมนะครับยอมเสียข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้นะครับมีข้อแม้นะครับอย่าไปกวนเขาเช่นส่งสแปมไปกวนเขาบ่อยๆอย่างนี้เขาไม่ยอมนะครับแต่ถ้าเอาไปใช้เพื่อทำให้เราบริการเขาได้ดีเช่นเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆที่คนไทยเสียอยู่ทุกวันนี้ไม่รู้ตัวแต่แถมรู้สึกว่าดีด้วยเช่น Netflix ยังไงเรารู้ว่าเขารู้ว่าเราดูหนังอะไรเรารู้สึกไหมครับว่าเอ๊ะทำไมหนังในที่ Netflix มันแนะนำมาให้แต่ละอันเนี่ยมันโอ้โหมันโดนทั้งนั้นเลยมันทำไมมันรู้ได้ไงว่าเราชอบเรื่องนี้แบบนี้แนวนี้เขาไม่ได้สุ่มไม่ได้สุ่มเลยครับดูจากพฤติกรรมเราเลยเคยดูเรื่องนี้เคยดูสารคดีแบบนี้นะครับแสดงว่ามีความสนใจในเรื่องนี้ครับนะครับพอมีหนังใหม่ซีรีส์ใหม่มาที่ดูแล้วน่าชอบมาแนะนำซึ่งเราจะโดนใจทันทีว่าใช่เราชอบเรื่องนี้จริงๆครับนี่คือข้อมูลที่คนไทยยอมครับยอมเสียตอนที่เราโหลดเน็ตฟลิกซ์มันก็มีเพอร์มิชันนะครับแต่เราไม่ได้อ่านยูสเซอร์แอกรีเมนต์ให้ติ๊กเหมือนกันว่าเรายินยอมนะครับให้ส่งข้อมูลเออผมว่าลักษณะนี้คนไทยเรายอมนะครับเรายอมที่จะแชร์ข้อมูลของเราเพื่อให้เขาบริการเราได้ดีขึ้นแต่โดยที่ไม่รู้ว่าโดยที่ไม่รู้ว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ใช้เพียงแค่เสนอสิ่งที่เขาอยากขายให้คุณอาจจะข้อมูลเหล่านี้อาจจะไปนำไปสู่ปล่อยควบคุมพฤติกรรมของคุณในด้านอื่นๆด้วยการเมืองการเลือกชอบไม่ชอบความคิดอ่านทางด้านสังคมการสร้างให้คุณเนี่ยเชื่อในสิ่งบางอย่างที่คุณเผลอไม่รู้หรอกว่าเขาป้อนมาทุกวันจนกระทั่งคุณเชื่อไปทางใดทางหนึ่งกลุ่มคนที่ติดตามข่าวสารนะครับผมขออนุญาตตัดคุณสุทธิชัยออกไปก็ถืออยู่ในกลุ่มชั้นนำที่เข้าใจเรื่องนี้นะครับกลุ่มคนที่เข้าใจผมยกว่าผมยกตัวอย่างว่ากลุ่มคนที่รู้เรื่องเทมบิทอนาลิติกาใช่นะครับรู้เรื่องทรัมป์รู้เรื่องเบ็กซิตเนี่ยกลุ่มเนี้ยจะลังเลที่ให้ข้อมูลเพราะรู้ว่าถูกชี้นำชักนำได้ใช่ใช่แต่ต้องยอมรับนะครับว่ากลุ่มนี้ในประเทศเดี๋ยวผมให้เต็มที่ไม่เกิน 3% นะน้อยไม่มากใช่ไหมไม่มากครับไม่มากแล้วกลุ่มนี้ยังรู้สึกคุณสุริชัยต้องยอมรับว่าพอเราอ่านข่าวอ่านฟีดจาก Facebook แล้วมีแต่ข่าวที่เราอยากฟังข่าวแต่พรรคการเมืองที่เราตื่นชอบเนี่ยเรารู้สึกดีถูกไหมใช่ใช่นี่ไงนี่คือปัญหาจริงๆมันไม่ดีเท่าไหร่กับชีวิตนะมันทำให้โลกเราไม่กว้างใช่ครับทัศนคติทางการเมืองก็จะแคบลงแคบลงครับแต่เรากลับยินดีกับมันซึ่งอันนี้แหละคือช่องโหว่นะครับช่องโหว่ของโซเชียลมีเดียที่เขาใช้ซอกซอนทะลุทะลวงความคิดเรานะครับแล้วก็ปรุงแต่งความคิดเราไปในทิศทางที่เขาต้องการได้เลยแต่ว่าเขาไม่จำเป็นต้องขออนุญาตนะครับใช่แต่เขาไม่ต้องจำเป็นต้องขออนุญาตเราเลยนะผมคิดว่าเขาเนี่ยดูจากไอ้คลิกเราดูจากจำนวนนาทีที่เราดูข่าวอะไรจำนวนแชร์ต่างๆนานาเนี่ยเขาก็พอจะอนุมานได้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรทางด้านการเมืองชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้เขาดูจากคอมเมนต์ของแต่ละคนเนี่ยเขาก็พอจะวิเคราะห์ถูกนะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาขออนุญาตว่าผมขออนุญาตเก็บข้อมูลคุณเวลาคุณอ่านข่าวไหมเนี่ยผมว่าเขาไม่จำเป็นเลยใช่ไหมเขาจำเป็นต้องขออนุญาตในกรณีที่จะศึกษาเรามากกว่านะครับคุณผู้ชมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับพื้นฐานก่อนจะมี AI เนี่ยลำพังแค่เราใช้คุกกี้ครับคุกกี้คือเก็บว่าเราไปเว็บไซต์ไหนมาบ้างพิมพ์ข้อความอะไรอ่านอะไรเข้าไปบ้างมันก็ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นแล้วเพราะไม่ได้ผูกไม่ได้ผูก
ผูกอยู่กับเว็บใดเว็บหนึ่งใช่ครับแต่ในกรณีผมยกตัวอย่างอย่างโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook เนี่ยถูกต้องครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเข้าไปใช้คำว่าส่องนะครับส่องโปรไฟล์ใครเนี่ยเราก็รู้ลดนิยมทางการเมืองเขาแล้วนะครับแต่ว่าใช้เวลานานกว่าจะรู้ว่าคนนี้มีความนิยมทางการเมืองเป็นไงนานนิดนึงจะถามว่าวันนี้เนี่ยมันมีคนมาช่วยเราก็คือ AI ครับอืมใช่พอ AI เข้ามาเนี่ยมันวิเคราะห์คนหนึ่งคนใช้เวลาแป๊บเดียวมันรู้แล้วถูกต้องนะครับศึกษาจากสิ่งที่เคยโพสต์ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชับอนาคตเนี่ยทาง AI รับรองนะครับว่าเราจะเห็นพัฒนาการของมันอีกเยอะเลยซึ่ง อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ากลัวนะครับต้องตื่นใจเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของเราเนี่ยโดยเฉพาะด้านธุรกิจเนี่ยนะครับเรื่องของเดลต้าไซครับยังน้อยมากครับนะครับในขณะที่จีนเนี่ยมีเรื่องนี้แบบมหาศาลเลยนะครับเยอะมากเยอะมากเยอะครับเยอะเพราะว่าเขาส่งเสริมมานานเขาเห็นความสำคัญของข้อมูลมานานแล้วนะครับในขณะที่เราเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนต้นว่าเรายังชินกับการเป็นผู้บริโภคมากเกินไปใช่ใช่ครับนะครับผมขออย่างเดียวครับว่าวันนี้เราอาจจะยังเติบโตมาเป็น developer ไม่ได้ครับแต่อย่างน้อยคือเป็น smart user ก่อน smart user คือใช้อย่างฉลาดและรู้เท่าทันเอาแค่นี้ก่อนก็พอตรงนี้ทำยังไงล่ะมันต้องมีการฝึกอบรมให้ข้อมูลต้องมีสอนกันตั้งแต่ระดับมัธยมเลยนะเพราะว่าประชากรของเราเนี่ยโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยจะต้องฉลาดขึ้นคนรุ่นกลางๆเก่าๆที่ไม่คุ้นเคยที่เพิ่งจะเรียนรู้ก็อาจจะไม่รู้ล่ะอาจจะช้าไปหน่อยแล้วแต่ว่าสำหรับคนรุ่นใหม่นี่สิที่ต้องเป็นสมาร์ทคอน sumer สมาร์ทยูเซอร์ตรงนี้ทำยังไงมันไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการเรียนหนังสือของเราด้วยซ้ำไปโอ้โหเรื่องใหญ่ครับอันนี้เรื่องใหญ่ระยะนึงเอาตัวอย่างจากจีนอีกรอบคงยังไม่เบื่อใช่ไหมครับได้เลยผมคิดว่าจีนเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการแก้ไขจุดอ่อนได้เป็นอย่างดีคือถ้ามองกันในแง่วิจารณญาณนะครับการตกผลึกทางความคิดเนี่ยคนรุ่นเก่ามีมากกว่าถูกไหมครับคุณผู้ชมใช่แต่คนรุ่นเก่าก็จะขาดทักษะในการใช้โซเชียลมีเดียขาดทักษะในการใช้สื่อดิจิทัลครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เด็กรุ่นใหม่มีครับใช่แต่เด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่มีวิจารณญาณอันนี้ก็สิ่งที่กลับด้านกันถูกต้องนะครับถูกต้องที่จีนเขาทำก็คือเขาจับอาสาสมัครนะครับอาสาสมัครนะครับบวกกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับลงไปดูว่าพื้นที่ไหนที่มีปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่องเกษตรกรรมนะครับเรื่องความยากจนเอางี้ก็แล้วกันครับแล้วเอาคนรุ่นใหม่ไปประกบกับชาวบ้านเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไปประกบเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็จะเห็นแล้วโอ้โหทำไมหมู่บ้านนี้ทำไมครอบครัวนี้เนี่ยปลูกมันอยู่ได้รู้อยู่ว่าผลผลิตราคาตกต่ำเขาก็เซิร์ชให้ดูนี่ลงมาดูเซิร์ชนี่เซิร์ชเอามือถือมาเซิร์ชให้ดูเซิร์ชเสร็จเห็นไหมตอนนี้อะไรขาดตลาดอยู่สมมตินะครับองุ่นขาดตลาดลุงปู่องุ่นเลยมันไม่ต้องไปปลูกแล้วมันราคามันตกต่ำปลูกกี่ปีก็ขายได้ไม่พอกินใช่นะครับพอตกลงจะปลูกองุ่นนะครับหรือใช่อย่าลืมเขาพาเจ้าหน้าที่ภาครัฐไปด้วยเออใช่เพราะชาวบ้านก็อาจจะบอกว่าปลูกยังไงองุ่นปลูกไม่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการมาช่วยจากรัฐใช่ครับเสร็จแล้วสมมติปลูกเสร็จปุ๊บจะขายที่ไหนล่ะไอเด็กหนุ่มพวกนี้แหละนะครับเพราะอะไรเขารู้ตลาดเขารู้ถูกไหมครับใช่เขารู้ตลาดรู้ช่องทางรู้จักช anel ใหม่ๆว่าจะไปขายได้ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเอาพลังของเด็กรุ่นใหม่นะครับถ่ายทอดไปยังชาวบ้านถ่ายทอดไปยังเกษตรกรนะครับเกษตรกรได้เห็นช่องทางใหม่แล้วว่าเฮ้ยไอที่ปลูกมานานมันไม่ได้หมดนะมาปลูกอันนี้เข้าทางกว่ามีตลาดน้องเด็กๆแนะนำให้นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของสีจิ้นผิงที่จะกระจัดความจนภายใน5ปีเนี่ยผมเชื่อว่าประมาณ3ปีเขาก็กระจัดไปได้ 70-80% แล้วนะครับใช้การจับคู่แบบนี้นะครับยังไม่ต้องไปอีคอมเมิร์ซนะครับแค่ชาวบ้านรากกานะครับบวกกับเด็กรุ่นใหม่ซึ่งต้องยอมรับว่าผมยกตัวอย่างอย่างเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่เราใช้อินเทอร์เน็ตกันกระหน่ำวันละ9ชั่วโมงกว่าใช่ใช้เพื่ออะไรนะครับโดยเฉพาะคุณต่อไปใช้เพื่อด้านบันเทิงบันเทิงนะครับหรือไม่ก็ใช้อะไรที่มันไม่ได้เอามาเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองมากนักลองเปลี่ยนนะครับเอาสถาบันการศึกษาที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศผมยกตัวอย่างราชภัฏราชมงคลนี่แหละนะครับจับเข้าคู่กับกลุ่มชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าจะเปลี่ยนมุมมองในการใช้อินเทอร์เน็ตใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับให้มันสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากผมเห็นภาพเลยนะที่คุณปฐมพูดเนี่ยว่าการสร้างจิตสำนึกจิตอาสาของคนรุ่นใหม่ซึ่งมันไม่ยากนะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็อยากจะทำงานด้านอาสาอยู่แล้วและคุณที่จีนทำสำเร็จก็เพราะว่าจีนเขาปลุกกระแสของความรักชาติของการช่วยคนยากจนและคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในเมืองที่มีฐานะปานกลางฐานะดีก็รู้สึกเราต้องช่วยนะฉะนั้นมันก็เลยแล้วผลพลอยได้ก็คือว่า
เด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่ไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายไปทำอะไรที่มันมั่วสุมต่างๆกลับมีความภูมิใจว่าเออเราได้ช่วยชาติช่วยคนยากจนแต่ว่าสังคมไทยก็ไม่ควรจะยากเกินไปนะที่จะปลุกกระแสแต่มันต้องมีแกนกลางมันต้องมีแกนกลางที่ทำหน้าที่ตรงนี้และต้องมีตัวอย่างให้เห็นเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันก็กว้างไกลพอที่จะทำให้มีตัวอย่างมีสตอรี่ที่เล่าว่าอาสาสมัครนี้ไปช่วยตำบลนั้นหมู่บ้านห่างไกลนี้แล้วก็เออเขาดีขึ้นยังไงมีเสียงต่างๆมันก็จะสร้างแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นได้สภาหอการค้าไทยน่าจะเริ่มต้นไหมสภาหอเนี่ยนะครับเราจับมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยะนะครับตั้งเป็นกลุ่มที่ชื่อว่า YEC ใช่ใช่ก็มีเป้าหมายแบบนี้แหละนะครับที่พยายามทำอยู่แต่ผมกำลังมองว่ากำลังเราที่มีเนี่ยนะครับก็ต้องหาอะไรหอการค้ากับหอการค้าก็ยังอยู่ในกรุงเทพเป็นหลักนะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าต้องอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยนะครับมาดึงเอาสถาบันการศึกษาที่ผมบอกนะครับว่ามีสาขาไม่เชื่อขายอยู่ในต่างจังหวัดก็นี่ไงวันก่อนเห็นรัฐบาลบอกว่ากลัวว่าเด็กจบมหาวิทยาลัยจะตกงานหลายแสนคนเนี่ยเห็นบอกว่าจะตั้งงบ 8,000 ล้านเลยนะเพื่อจะให้เด็กที่จบมหาวิทยาลัยที่อาจจะไม่มีงานทำเนี่ยมาเข้าโครงการผมไม่แน่ใจว่าเอาไปทำอะไรนะแต่ว่าตั้งงบตั้ง 8,000 ล้านไปแล้วอ่ะฉะนั้นทำไมล่ะไม่แนะนำว่ารัฐบาลเอานี่เลยให้เด็กจบมหาวิทยาลัยซึ่งก็เก่งเรื่องใช้ดิจิทัลเนี่ยออกไปต่างจังหวัดออกไปชนบทไปช่วยแนะนำชาวไร่ชาวนาเกษตรกรทั้งหลายว่าวิธีการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อช่วยในการทำการเกษตรดีขึ้นในการเข้าใจเรื่องตลาดดีขึ้นในการบอกกล่าวว่าเออมีข้อมูลอยู่ในมือถืออะไรบ้างเนี่ยใน YouTube ทำยังไงต่างๆผมว่าเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ดีนะงบประมาณก็ตั้งไว้แล้วด้วยนะผมเห็นข่าววันก่อนว่า 8,000 ล้านทีเดียวนะผมคิดอย่างนี้ครับว่าครับคือตอนนี้เรื่องนี้ขอเก็บไว้นะขอเก็บไว้มันจะมาต่อที่เรื่อง EEC ผมขออนุญาตกลับมาประเด็นเดิมนะครับครับ EEC เนี่ยตอนนี้คนไทยกำลังตื่นตัวใช่ตื่นกลัวใช้คำว่าตื่นกลัวนะครับโอ้โหเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราจะแย่แน่นอนผมมองอีกด้านหนึ่งครับคุณสุชัยมองว่าจีนเข้ามาถึงบ้านเราแล้วนะครับบริษัทที่มาล้วนเป็นบริษัทชั้นนำทำไมเราไม่ไปเรียนรู้จากเขาใช่ใช่นะครับเข้าไปเรียนรู้จากเขาถ้าเป็นธุรกิจคุณไปตั้งสาขาที่นั่นเลยเพราะเขามาเนี่ยเขามาไม่ครบหรอกครับครับเขาอาจจะมาเรื่องค้าเรื่องขายนะครับแต่เขาไม่เก่งเรื่องโลจิสติกส์แล้วเข้าไปเสริมเขาเรื่องโลจิสติกส์ใหม่ๆนะครับเขาเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเก่งเรื่องการตลาดเขาไม่มีกำลังคนที่จะมาทำในเมืองไทยนะครับเราไปตั้งบริษัทที่เป็นเหมือนกับช่วยเขาเรื่องการตลาดได้ไหมนะครับอันนี้ในงานธุรกิจกลับมาตอบคำถามคุณสุทธิชัยแล้วพูดถึงอีก 8,000 คนที่แบบเฮ้ยน่าจะปั้นได้คุณส่ง 8,000 คนนี้เยอะไปนะครับเอาสักสมมติเริ่มที่ประพันธ์นะครับเข้าไปที่ EC นี่นะครับมาเป็นเทรนนี่มาฝึกงานใช่ครับมาฝึกงานไปเรียนรู้จากเขาเลยดูว่าแวร์เฮาส์เขาเป็นไงโอ้คุณสุริชัยเขาก้าวหน้ามากเรื่องของโรบอติกถูกต้องเลยแล้วแวร์เฮาส์ของอาลีบาบาของเทนเซ็นเนี่ยนะครับโอ้โหเขามีหุ่นยนต์วิ่งไปวิ่งมาส่งเด็กไทยไปเรียนรู้ได้ไหมว่าเป็นยังไงใช้งานยังไงเห็นด้วยครับเพื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับสมมติเขาไปช่วยพี่น้องเกษตรกรแล้วพบว่ามันจำเป็นต้องมีแวร์เฮาส์นะครับมีคลังสินค้าขนาดใหญ่จะได้เอาเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้มาเนี่ยแหละมาใช้ครับครับเห็นด้วยเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นยังไม่ต้องลงมือทำนะเรียนรู้ก่อนเจ้าตำรับเข้ามาถึงเมืองไทยนะมาถึงบ้านแล้วเราก็จะมาเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องมาลงทุนเยอะนะครับใช่คือผมมองอย่างนี้นะครับว่า EEC เนี่ยครับรัฐบาลเดิมนะครับของพลเอกประยุทธ์ทำไม่ให้ครึ่งหนึ่งแล้วครับนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทำไม่ให้เนี่ยออกแรงเยอะนะครับคือไม่ใช่อยู่ดีๆจะทำได้เพราะมันติดอะไรครับติดพรบสิ่งแวดล้อมพรบโรงงานใช่นะครับพรบนั่นพรบต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับเรื่องการลงทุนของต่างชาติอะไรก็ว่าไปครับนะครับรัฐบาลเก่าก็เลยใช้มาตรา44นะครับใช้มาตรา44ปลดล็อกหมดเลยถูกต้องนะครับจะติดเรื่องอะไรก็ตามเคลียร์ได้หมดครับนะครับต่างชาติเนี่ยเดินถือครองที่ได้กี่เกิน30ปีต้องให้อธิบดีเซ็นนะฮะที่เกิน1ไร่ทำให้อาชีพดีเซนโอ้โหมันยุ่งยากคุณฝ่ายตรวจเขาหมดแล้วนะครับใช่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 ไม่มีแล้วนะไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะถ้าเป็นระบบปกติในสภานี่คงไม่ง่ายคงไม่เสร็จเร็วขนาดไม่ง่ายครับไม่มีผมเชื่อว่าไม่ผ่านนะเป็นรัฐบาลธรรมดานะครับเขาปลดล็อกให้เพราะนั้นเนี่ยเมื่อทำมาให้ขนาดนี้แล้วผมว่าเอกชนเองต้องโดดลงไปแล้วนะครับต้องลุยแล้วนะเข้าไปว่าเฮ้ยไปเรียนรู้จากตรงไหนได้บ้างไปเสริมตรงไหนได้บ้างคุณสุริชัยกว่าที่จีนจะมีวันนี้เนี่ยผมถามว่าจีนจะถูกตะวันออกนะครับบังคับให้ต่างนิคมอุตสาหกรรมบังคับให้ทำโน่นนี่เยอะแยะทำไปหมดถูกไหมฮะใช่แต่เขาผ่านจุดนั้นมาได้ใช่ใช่เขาผ่านจุดนั้นมาได้แล้วก็กลายเป็นมีอินโนเวชันนะครับมีนวัตกรรมและที่สำคัญคือมีดิจิตอลแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองได้แล้วนี่แหละ
เออผมเห็นด้วยเลยนะว่าเอาคนรุ่นใหม่ไปเรียนรู้ไปเก็บเกี่ยวความรู้จากจีนที่เข้ามาใน EEC แล้วอาจจะไม่ใช่แค่จีนนะผมว่ายุโรปก็จะมาเกาหลีใต้ก็จะมาญี่ปุ่นก็จะมาใช่ไหมครับที่เราเชิญชวนไว้เนี่ยน่าจะไปศึกษาหาความรู้แล้วก็หามีทางประเมินได้ไหมว่าเออเราฉลาดขึ้นไหมเราจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เราเรียนรู้จากประเทศต่างๆเหล่านี้อย่างไรครับใช่ครับทั้งรัฐบาลเอกชนเนี่ยหรือวิชาการเนี่ยจะต้องร่วมกันแหละผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากถ้าเราพลาดโอกาสนี้ไปเนี่ยผมว่าเราจะตามไม่ทันเลยนะคุณประทมจริงๆเราก็พลาดมาหลายคนนะ ผมมีตัวอย่างหนึ่งคนในชีวิตที่มีโอกาสได้พบผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับผมใจพอมีเวลาใช่ไหมครับขออนุญาตได้เลยครับได้เลยครับเชิญเลยครับคือย้อนกลับไปที่ไทยอยากเป็นประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับผมคิดว่าการจะวัดว่าเราสำเร็จในอุตสาหกรรมหรือไม่เนี่ยไม่ได้วัดที่การเปิดโรงงานนะครับการเปิดโรงงานเนี่ยเขาก็มาเปิดที่เมืองไทยเต็มไปหมดผมว่าจะวัดว่าสำเร็จไม่สำเร็จอยู่ที่ตอนเขาปิดนะตอนเขาปิดใช่ไหมเขาปิดตอนเขาปิดโรงงานย้ายไปเพราะประเทศไทยค่าแรงเราแพงเขาย้ายไปประเทศอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราจนชินหรือใจไม่รู้เห็นมันผมไหมก็คือครับก็มีกระบวนการเรียกร้องการชดเชยว่าเอ้ยเขาย้ายโรงงานไปแล้วฉันจะตกงานเพราะนั้นรัฐบาลช่วยหน่อยขอเงินชดเชยมากหน่อยเพราะจากนี้ไปชีวิตจะเดือดร้อนใช่ใช่ครับครับตัวอย่างที่ผมเจอมาเนี่ยนะครับเป็นคนจีนครับนะครับเขาเจอแบบเดียวกับเราเลยเป็นโรงงานคอมพิวเตอร์ครับนะครับเป็นโรงงานคอมพิวเตอร์ของฝรั่งนี่แหละฝรั่งเขาย้ายไปประเทศอื่นที่ค่าแรงถูกกว่าครับนะครับคนจีนที่ผมพบเนี่ยเขาคิดอย่างนี้ครับว่าเฮ้ยเขาก็อยู่โรงงานนี้มาเป็นสิบปีแล้วครับเขารู้กระบวนการผลิตครับครับครับคุณปฐมครับกำลังพูดคุยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยจะรู้ว่าต้องหาของจากที่ไหนครับครับฮะครับรู้ว่าต้องหาของจากที่ไหนนะครับครับครับ เดี๋ยวต่อกลับไปนะครับเพราะว่ากำลังคุยเข้าได้เข้าเข็มว่าประเทศไทยเราควรจะต้องปรับตัวอย่างไรครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับโอเคครับเอาละคนจีนคนนี้เนี่ยพอบริษัทเขาจะปิดโรงงานวิธีคิดเขาไม่คิดเหมือนกับคนงานไทยเฮ้ยคุณชดเชยผมเยอะๆครับใช่คนนี้เป็นวิศวกรรู้กระบวนการผลิตรู้ตลาดครับรู้ช่องทางครับเมื่อรู้ขนาดนี้ก็เลยคุยกันนะครับประชุมกันภายในว่าเฮ้ยไหนๆเขานักลงทุนก็ย้ายไปแล้วเราไปรวมตัวกันนะครับไปติดต่อสถาบันการเงินแล้วขอซื้อโรงงานแห่งนี้ดีไหมโอ้มันต้องอย่างนี้สินะเออครับครับซึ่งสุดท้ายเรียบร้อยนะครับธนาคารก็เห็นว่าเออคนนี้มันก็ประสบการณ์เยอะรู้ช่องทางรู้ตลาดหมดเอาละถ้างั้นนะครับให้ใครถึงเชื่อครับนะครับคนนี้ก็เลยผลิตคอมพิวเตอร์ของตัวเองใช้ยี่ห้อ Multitech เราไม่รู้จักหรอกครับเพราะว่ายี่ห้อนี้ตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็น Acer อ๋อครับที่พูดถึงก็คือคุณแตนฉีนะครับคุณแตนฉีจากของ Acer ซึ่งเล่าให้ผมฟังเมื่อสักประมาณ20กว่าปีที่แล้วครับเออครับก็เลยทำให้ได้เห็นว่าเฮ้ยมุมมองแบบเนี้ยผมอยากให้คนไทยมีเยอะครับพอเจอวิกฤตเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าคุณปล่อยให้มันเป็นวิกฤตแล้วคุณก็แย่แล้วตกงานต้องหางานใหม่มันก็จะเป็นวิกฤตต่อไปเรื่อยๆใช่นะครับแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสโอกาสที่เราจะได้ทำของเราเองสร้างโรงงานของเราเองมีแบรนด์ของเราเองปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนเลยนะถูกต้องถูกต้องมันอยู่ที่ mindset อย่างที่คุณประถมว่า mindset ครับวิธีคิดเลยนะว่าเอ้ยเราจะยอมให้ชะตากรรมกำหนดเราหรือว่าเราจะเปลี่ยนด้วยการเอาสิ่งที่เราเรียนรู้และสร้างใหม่แล้วต้องกล้าที่จะเป็นผู้ประกอบการเองไอ้ตรงนี้เนี่ยมันขาดมากในสังคมไทยเขามันต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการศึกษาแล้วครับอันนี้จะเรื่องยาวเป็นไงนะครับแต่ก็ต้องเปิดตั้งนิดนึงว่าเราเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการศึกษาของเรานะครับใช่เราเรียนหนักมากเราเรียนหนักมากเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ว่าผลสัมฤทธิ์เนี่ยนะครับในแง่การสร้างนวัตกรรมนะครับการสร้างอะไรใหม่ๆเนี่ยเราไม่มีแล้วก็เลยครับนะครับครับจีนเนี่ยกว่าที่จะมาเป็นเบอร์หนึ่งในแง่ของการจดสิทธิบัตรนะครับในเรื่องของนวัตกรรมอันนี้เนี่ยเขาก็ผ่านช่วงเวลาแบบเรามานะครับใช่ใช่ครับจีนเนี่ยผมไปจีนครั้งแรก1975นี่คนละโลกเลยสมัยนั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่จักรยานเต็มถนนและเราก็มองไม่เห็นว่าจีนจะก้าวผ่านตรงนั้นได้ยังไงจนกระทั่งเติ้งเสี่ยวผิงประกาศเปิดประเทศแล้วก็ใช้เวลาเนี่ย30กว่าปีเองนะ30กว่าปี40ปีนี่เองนะจริงๆเนี่ยคนรุ่นเดียวเท่านั้นนะเจเนอเรชันเดียวไม่ถึงเจเนอเรชันเลยนะครึ่งเจเนอเรชันเนี่ยเขาเปลี่ยนได้จริงๆครับเออคือการเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยอย่างนึงที่เราอาจจะไม่ได้จับคู่นะครับแมทชิ่งกันเราจะพบว่าการเติบโตของจีนเนี่ยมาพร้อมกับการศึกษาใช่เศรษฐกิจจีนขึ้นมาเป็นระดับต้นๆของโลกพร้อมกับสถาบันการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งของจีน
พังงาดขึ้นมาติดอันดับโลกนะครับงานวิจัยและพัฒนาของจีนนะครับแน่นอนยุคแรกๆคุณสุทธิชัยถ้าย้อนกลับไป10-20ปีที่แล้วเราจะพบกับป๊อปปี้อย่างเดียวถูกไหมถูกต้องญี่ปุ่นแต่มาวันนี้ไม่ใช่แล้วนะญี่ปุ่นกับจีนจำได้ผมย้อนไปตอนผมเด็กๆเนี่ยนะพ่อแม่จะบอกว่าไอ้ของเล่นจีนไอ้ญี่ปุ่นแล้วโอ้ยห่วยเดี๋ยวก็พังซื้อมาเล่นได้ 3-4 วันก็พังนะญี่ปุ่นนะและจีนก็เหมือนกันตอนหลังจากนั้นสัก20ปีเนี่ยจีนก็ไปก๊อปปี้ไอ้ iPhone ก๊อปปี้สินค้าต่างๆนานาเนี่ยก๊อปปี้ทั้ง2ประเทศนี้ลอกเรียนเข้ามาก่อนแล้วก็เรียนรู้แล้วพัฒนาและสร้างของตัวเองอันนี้คือขั้นตอนที่เราเห็นชัดเจนเลยมันคือลอกเรียนแล้วก็เรียนรู้ก็ทำไปด้วยกันนะครับคือสำคัญคือถ้าลอกเรียนแล้วไม่ได้เรียนรู้เนี่ยก็จบเหมือนกันนะครับแต่เขาเรียนรู้แล้วเขาก็พัฒนาต่อนะครับพัฒนาต่อในที่นี้คือบรรยากาศนะครับของรัฐบาลของการส่งเสริมในทุกๆด้านเนี่ยต้องเป็นใจใช่นะครับครับผมไปจีนครั้งหลังสุดเนี่ยเราจะพบความเบ่งบานทางเทคโนโลยีในทุกที่ทุกที่ทุกจุดทุกที่นะครับผมยกตัวอย่างหนึ่งอันครับคุณผู้ชมครับคือจีนเนี่ยเราอ่านหนังสือพิมพ์อ่านบทความเราจะรู้ว่าออฟต้องเชี่ยวชาญด้านAIนะครับเรื่องเฟซรีคอร์ดในการจะใช้ทุกที่ครับสิ่งที่ผมไม่เจอในห้องน้ำคืออะไรห้องน้ำต้องมีเฟซรีคอร์ดเออจะใช้ทำไมนะครับใช้จดจำอ๋อที่เครื่องจ่ายกระดาษชำระนะครับจำได้ว่าคนนี้มาเอาหลายรอบพอแล้วไม่ให้แสดงเอาไปใช้เก็บไปใช้ที่บ้านอะไรแบบนี้อ๋อเหรอขนาดนั้นนะโอ้โหมันถูกมากครับเขาเป็นคนผลิตเองเขาเป็นประเทศที่ผลิตเองแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีที่ถูกมากพอที่จะมาใช้ในทุกที่เหลือเชื่อโอ้โหสมาร์ทมิเรอร์นี่เราเจอทุกที่เลยครับสมาร์ทมิเรอร์ก็คือดูกระจกเราก็เลยคิดต่อนะว่าเอ๊ะสมาร์ทมิเรอร์แปลว่าอะไรมันมีกล้องจับหน้าเราอยู่บนกระจกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาวิเคราะห์ได้ว่าสภาพหน้าแบบนี้คุณต้องฟื้นฟูผิวด่วนแล้วนะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ารุ่นล่าสุดขายของได้กลับไปเลยไหมอะไรแบบนี้ขายของได้อีกมันเข้ามาถึงเราได้ทุกอนุแล้วครับตอนนี้อ๋อนี่คือเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยไทยเราหนึ่งเรียนแบบมาแล้วเอามาใช้กับประเทศเราได้ไหมหรือสองเราเพียงแต่ซื้อเทคโนโลยีเขาอันนี้ตรงน่าคิดมากเลยนะครับวันนี้เวลานี้นะครับผมจะเห็นน้องๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองครับนะครับและก็พัฒนาต่อเนื่องนะครับโดยที่ไม่ง้อแหล่งเงินทุนภายในประเทศเจอเด็กรุ่นใหม่นะครับสตาร์ทอัพเมืองไทยที่สำเร็จหลายๆเจ้าทุกวันนี้ไม่ได้อาศัยเงินลงทุนจาก VC ในประเทศนะครับแต่ไปจากสิงคโปร์ใช่นี่คือสิ่งที่เจอครับนะครับผมมองกลับกันว่าถึงวันหนึ่งที่เขาโตเนี่ยเขาจะเป็นธุรกิจสัญชาติไทยต่อไปไม่ใช่ฮะไม่จำเป็นเพราะเขาอยู่ที่สิงคโปร์ใช่ไม่เขาไม่นะครับเล่าล็อกปล่อยเขาว่าแบบนี้ไปไม่ได้นะครับมันจะกลายเป็นว่าเราจะสมองไหลนะครับสมองไหลไปสิงคโปร์มากขึ้นนะครับก็กลับมานะครับที่การส่งเสริมของเราเนี่ยผมย้ำอีกครั้งหนึ่งทุกวันนี้งบเราไม่น้อยเยอะนะครับผ่านกองทุนต่างๆนะครับผ่านหน่วยงานต่างๆอยู่กับกระทรวงต่างๆผมคิดว่าแต่ละหน่วยงานเหล่านี้จำเป็นต้องกลับมาคุยกันครับใช่มีงบเป็นของตัวเองไม่เป็นไรนะคุยกันเพื่อส่งเสริมให้ถูกทางหน่วยงานนี้อาจจะส่งเสริมเรื่อง AI หน่วยงานนี้ส่งเสริมเรื่อง Big Data เรื่อง AI นะครับหน่วยงานนี้เน้นในเรื่องของ e-commerce platform นะครับเพื่อที่ถึงวันหนึ่งมันรวมกันปุ๊บมันกลายเป็น ecosystem นะถูกต้องครับเป็นระบบนิเวศที่เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแยกกันทำไม่เป็นไรนะครับจะต้องอยู่ภายใต้รถแบบเดียวกันถูกต้องแล้วก็เชื่อมตอนนี้เราต่างคนต่างทำเกินไปเพราะถ้าเป็นเราต่างปุ๊บกลายเป็นว่าเราจะเจอน้องๆ startup จำนวนหนึ่งมันสุดที่ใจอันนี้เป็นด้านมืดนะครับของ startup ครับก็คือมีหน้าที่ในการเขียนเปเปอร์ของเงินหน่วยงานต่างๆมีหน้าที่แค่นั้นแค่นั้นครับไม่ได้คิดว่าทำจริงสำเร็จไหมรู้แต่ว่าเขียนเปเปอร์ส่งได้เงินพอใจละนี่คือปัญหาเยอะมากด้วยนี่คือด้านมืดเยอะมากด้วยด้านมืดเลยนะคือเก่งก็เขียนโปรโพโซเท่านั้นเองแต่ว่าเราเก่งวิชาการนี่ครับวิชาการเราเก่งไม่เป็นรองใครเลยนะแต่ว่าปฏิบัติเราไม่ได้พอนำมาทำให้มันเกิดเป็นรูปเป็นรูปธรรมเป็นผลนี่ยากหน่อยครับแต่ยังไงก็ต้องฝากให้คุณปฐมแล้วก็รวมไปถึงผู้นำทางด้านองค์กรเอกชนทั้งหลายรัฐบาลหน่วยงานวิชาการนักวิจัยทั้งหลายแหละนะครับต้องช่วยกันคิดเรื่องเหล่านี้แหละเราก็ต้องช่วยกันกระตุ้นช่วยกันพูดเหล่านี้บ่อยๆต่อเนื่องแล้วก็ถ้าเราสามารถจะช่วยให้ฝ่ายต่างๆมาเจอกันได้พูดคุยกันได้ผมว่าก็จะช่วยนะครับคุณปฐมครับเห็นด้วยครับต้องคุยกันให้เยอะขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นในมุมของผมนะครับจะสำเร็จได้เนี่ย less tech นะไม่ต้องใช้ไม่ต้องพูดคุยเรื่องเทคโนโลยีเยอะนะครับแต่ more talk more talk คุยกันเยอะหน่อยนะ ใช่ครับโอเค let's talk more talk แล้วยังไงผมจะชวนคุณปฐมมา talk เรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้ช่วยกัน
แลกเปลี่ยนกันนะครับครับขอบคุณมากครับคุณประถมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ